ดินทางมาถึงคู่ที่2ของการถ่ายทอดสดครับคู่แรกก็ต้องยอมรับแล้วครับว่าออกมาสตาร์ทกันตั้งแต่ยก3เย็ดอาร์ตเลยใช้คำนี้ครับมีโอกาสแน่นอนที่จะได้ชกกันอีกครั้งครับสำหรับคู่เฮอริเคนสอเดชวันกับบัญชาชาติสิทธิ์นมน้อย คู่ที่2นี่มุมแดงครับเป็นสิงสอเสือเพชรหรือว่าเจ้าวุฒิเดชสอเสือเพชรส่วนน้ำเงินนั้นเป็นกฤษเพชรรัตนพานุครับยังขออนุญาตแจ้งผลคะแนนคู่ที่ผ่านมานะครับกรรมการออก49ต่อ48คะแนนทั้ง3เสียงนะครับเอามาดูประวัติคร่าวๆครับของคู่ที่2ของการถ่ายทอดสดนะครับสิงสอเสือเพชร18ปีครับจากอมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ครับมวยเหนือมาแล้วครับฝึกซ้อมที่ค่ายมวยสอเสือเพชรปากช่องครับนครราชสีมาอยู่ในการดูแลของจ่าเสกดอนเมืองครับ69ครั้งชนะ60แพ้9ฟอร์มล่าสุดครับก็มาแพ้เจ้าเพชรระยองสอบุญยงยศไว้ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับเอาละครับปีที่นี่ทางด้านของมุมน้ำเงินกันบ้างดูสถิติเปรียบเทียบกันก่อนนะครับเนี่ยครับ60ครั้งกับ45ครั้งนะครับน้ำเงินก็คือทางด้านของเจ้ากฤษเพชรรัตนพานุนักชกจากอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่นะครับตอนนี้ก็ศึกษาอยู่ที่เทคนิคยะลานะครับสถานที่ฝึกซ้อมก็คือค่ายมวยรัตนพานุที่อำเภอเมืองจังหวัดยะลามีท่านพานุอุทัยรัตน์นะครับอดีตเลขาสบต.นะครับเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็ผู้จัดการครับเรียกว่าส่งเสริมกันอย่างต่อเนื่องสำหรับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับนักมวยในดวงใจนี่ชอบไปที่สายฝนรัตนพานุแหมพูดถึงสายฝนก็อย่าลืมนะครับแฟนๆของสายฝนนะครับรอติดตามกันได้ล้างตามังกรทองมันแน่ครับศึกดาวรุ่งเมืองยะลาบวกเกียรติเพชรนะครับโดยพรไมเวเดียเกียรติเพชรเอกปัตตานีแล้วก็เอียดคูหามุกครับ5เมษายนนี้เดี๋ยวคู่มวยจะมาแจ้งให้ทราบครับยิ่งใหญ่จริงๆเรียนได้ทราบแล้วครับคู่มวยที่ยะลาแล้วครับยอดมวยหลวงปู่สามหากุศลนิดนึงครับ20มีนาคมนี้เป็นทีมวยชั่วคราวบ้านเหล่าตำบลแม็กอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยมหาสารคามครับโดยทางด้านนายกอบต.แม็กดำคือท่านสายานยกน้อยวงครับชามด้านหม้อประกบคู่มวย20มีนาคมนี้ครับที่สนามมวยชั่วคราวบ้านเหล่าอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยมหาสารคามครับครับไม่มีท่านไม่มีเราครับขอบพระคุณผู้สนับสนุนครับแอนตาซินยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นใช้แอนตาซินเป็นหวัดเป็นไข้ใช้ทิฟฟี่แขนสีเขียวทิฟฟี่ปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารยาธาตุน้ำขาวไทยนครปวดท้องท้องเสียขับลมแน่นท้องกลิ่นหอมเย็นปราศจากแอลกอฮอล์และน้ำตาลยาธาตุน้ำขาวไทยนครเบนด้า500ถ่ายพยาธิเส้นได้ตัวกลมเม็ดเดียวครั้งเดียวเบนด้า500แอนตาซินบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกดไหลย้อนและรักษาโรคกระเพาะอาหารสรรพคุณในขวดเดียวแอนตาซินเยลไดฟิลีนใช้บรรเทาปวดและอักเสบของข้อเอ็นกล้ามเนื้อบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดท่อดีท่อ PVC ท่อน้ำไทยคุณภาพคุ้มราคาผลิตภัณฑ์ตราสามแม่ครัวแอร์อิมิเนนต์เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและยูโรเคสอร่อยทุกที่ทุกเวลาต้องขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงนะครับอาทิตย์ติดค้างกันไว้นะครับแฟนหมัดมวยทาง3จังหวัดชายแดนใต้แล้วก็พี่น้องด้ามขวานทองของไทยครับศึกดาวรุ่งเมืองยะลาบวกเกียรติเพชรซุปเปอร์ไฟต์การกุศลนะครับวันพุธที่5เมษายนครับที่สนามมวยโชคคราวสถาบันการพลศึกษาจังหวัดยะลานะครับรับรองความปลอดภัยล้านเปอร์เซ็นต์ครับไปดูไอ้หนูดินระเบิดนะครับปีใหม่เอราวัณเจอกับคนเหนือดวงครับเหนือเพชรกีฬาสปอร์ตไม่ดูไม่ได้เอก2ครับสายฝนรัตนพานุครับขวัญใจ3จังหวัดชายแดนใต้เจอกับมังกรทองสักบุรีรัมย์เพชรสมิลาเกียรติเจริญชัยนะครับเอกที่3เจอกับกาก้าแปะมีนบุรีครับเอก4ไปดูตลาดแขกศักดิ์สัมฤทธิ์เจอกับกุลาดำสอจอบเบียกอุทัยครับไส้จะแตกหรือว่าจะโดนหมัดหลับครับและเอกที่5ครับคิงเกียรติเจริญชัยครับเจอกับเพชรดำเพชรเกียรติเพชรไม่ดูไม่ได้นะครับคือ5คู่เอกศึกดาวรุ่งเมืองยะลาบวกเกียรติเพชรซุปเปอร์ไฟท์การกุศลครับ5เมษายนครับที่ยะลาโอ้น่าอิจฉาพี่น้อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะพี่น้องชาวยะลาครับสุดยอดจริงๆครับไม่มีอีกแล้วครับเอาสุดๆลงไปจัดให้ชมเลยครับฉะนั้นไปชมไปเชียร์ไปให้กำลังใจกันแล้วครับมาดูบนเวทีครับกางเกงแดงคือเจ้าสิงสอเสือเพชรนะครับเดิมๆก็คือเจ้าวุฒิเดชคอพาน49นั่นเองนะครับมวยจังหวะฝีมือหลักเหลี่ยมดีครับวันนี้ขึ้นมาเจอกับเจ้ากฤษเพชรรัตนพานุตีสั้นครับแต่ว่าลำหักลำโค่นดีครับนักมวยคนนี้เตะต่อยหนักรุนแรงไอ้ที่ช
ชอบประเภทโป้งนับโป้งน็อกคู่นี้ครับอย่ากระพริบตาครับนะครับแม่บอกอย่างนี้นี่เผลอไม่ได้เป็นอันขาดพักครู่เดียวก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อกระเพาะอาหารใช้แอนตาซินแอนตาซินเป็นยาลดกรดและเคลือบแผลในกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นใช้แอนตาซินแอนตาซินมีทั้งชนิดเม็ดและชนิดน้ำแอนตาซินอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาไฮลักซ์รีโวของไหนๆก็หนึบทั่วไทยไฮลักซ์รีโวแต่งจริงหนึบจริงยืนยันแชมป์ปีที่11ของไฮลักซ์ซื้อวันนี้รีชุดแต่ง TRD พร้อมข้อเสนอพิเศษมากมายถึง9เมษายนนี้ขอสืบสานสร้างตำนานวงการมวยดูเห็นเลือดแน่นอนเลยกลับมาติดตามกันต่อนะครับศึกมวยไทยเกียรติเพชรซุปเปอร์ไฟท์นะครับจากสนามมวยเวทีลุมพินีครับขอบพระคุณทางด้านของผู้สนับสนุนการถ่ายทอดสดยาแก้ครูครับมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปแล้วก็ร้าน7 Extra ทั่วประเทศเคมีเกษตรช้างแดงเพื่อผลผลิตเพื่อชีวิตเกษตรกรด้วยคุณภาพที่เป็นมาตรฐานกำจัดหญ้าอย่างคุ้มค่าต้องตราช้างแดงครับยาสตรีแพนเค้กมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปบริษัทไทยเบเวอเรจมาร์เก็ตติ้งจำกัดและผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มตราช้างโตโยต้าไฮลักซ์รีโวปฏิวัติทุกมิติแห่งกระบะอนาคตนมตราคิวไลฟ์นมดีมีคุณภาพของสหกรณ์โคนมวันน้ำเย็นโดยคุณอำนวยทงกกโตโยต้าเคมอเตอร์ศูนย์การขาย21แห่งศูนย์บริการ19แห่งซื้อตอนนี้รับประกันเครื่องยนต์8ปีครับโทรเลยครับ026626555คิดถึง Toyota คิดถึง K Motor โดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์ชุดกีฬากีฬาครับผู้นำระบบดิจิตอลพรินติ้งตอบสนองทุกจินตนาการแบบไร้ขีดจำกัดปุ๋ยยูเรียตรานกปากห่างปุ๋ยดีมีคุณภาพกาแฟโฟกัสกาแฟสำหรับท่านชายโดยสจ.สมคิดมากวงครับเอาละครับยกแรกดูใจกันไปแล้วครับระหว่างสิงห์ส.เสือเพชรกับกฤตเพชรรัตนพานุนะครับนี่ก็เป็นเพื่อนร่วมค่ายของเจ้าสายฝนครับกฤตเพชรเปิดเกมแล้วนะครับเตะต่อยรุนแรงสิงห์เหนือเจอเสือใต้ของแท้ครับสิงห์นี่จากอมก่อยเชียงใหม่ครับเจอกับนักชกจากเขาพนมกระบี่นะครับแต่ว่าไปเรียนและไปซ้อมอยู่ที่เทคนิคยะลาครับ5เมษายนนะครับพรไมเวครับฝากเชิญชวนเลยนะครับร่วมกับเอียดคูหามุกเบียร์เกียรติเพชรแล้วก็เอกปัตตานีครับเชิญชวนไปดูครับมวยดีๆแบบนี้โอ้โหไม่รู้กี่ปีจะมีกี่ครั้งเอ้าอ้าวดันล้มไปก่อนครับทางด้านของสิงห์เอาละครับสิงห์นี่วันนี้ประเดิมชื่อใหม่นะเดิมเขาคือวุฒิเดชส.เสือเพชรวันนี้เป็นสิงห์แล้วแต่ว่าเกมสั้นอันตรายหนักแรงก็ต้องสิงห์แหละครับแต่ว่าเกมยาววงในปอดใหญ่หัวใจดีแรงๆยาวๆก็ต้องเก่งๆสีน้ำเงินแหละครับคือทางด้านกฤตเพชรแต่มาพูดถึงประสบการณ์การผ่านมวยบนสังเวียนนะครับในเวทีมาตรฐานในเวทีเมืองกรุงเนี่ยก็ต้องยกให้เจ้าวุฒิเดชแล้วล่ะครับหรือเจ้าสิงห์เนี่ยแหละครับผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะครับมาอยู่ในการดูแลของจ่าเสกดอนเมืองก็ดีวันดีคืนครับเจ้าวุฒิเดชหรือเจ้าสิงห์ประลองกำลังวงในใครจะพละกำลังดีกว่าครับจับนายแล้วครับแฟนๆก็ดูแล้วครับนี่ครับกฤตเพชรเองก็พยายามเดินจ้วงหมัดครับพยายามนี่ครับเปิดเกมนะครับกฤตเพชรมาไกลครับมาไกลครับอ้าวแข้งซ้ายของสิงห์ครับเจอขวาโต้แน่จริงอย่าหนีสิแน่จริงอย่าหนีสิเพื่อนไม่หนีไม่ได้หนีแบบมีเชิงหนีแบบมีเหลี่ยมเหมือนกันครับทางด้านสิงห์เพราะว่าทางด้านกฤตเพชรวันนี้ทีมงานเชียร์แขกมาเชียร์ที่มุมด้วยนะกำกับสอนติวด้วย อยู่ในทีมของรัตนพานุก็สายฝนแชมป์ปูนเสือก็มาอยู่นี่แหละฉะนั้นกำลังใจเป็นพิเศษมีแผนในใจเพื่อนเดินต่อยหมัดเอาละครับใจเย็นจริงๆสิงห์วันนี้โอ้พยักหน้าชวนแรกแล้วครับกฤตเพชรเจ้าสิงห์นี่ยังนิ่งยังไม่ตกใจนะครับถ้าตกใจนี่อาจจะเป็นทางของกฤตเพชรเขาครับถ้าโดนแล้วก็ต้องเก็บอาการหน่อยครับสิงห์เอาเตะซ้ายคืนต้องทักทายกลับมาบ้างครับจะไปรับเยอะๆนี่ก็ไม่ดีครับหมัดครับหมัดของสิงห์ครับพยายามจะขึ้นคอแต่ว่ามากขึ้นคอไม่ได้สิงห์ก็เลยเบี่ยงซะเลยครับลูกลงมีอันตรายกันนะถ้าลงผิดเหลี่ยมผิดทรงผิดหลักนี่หัวไหล่หลุดข้อเท้าพลิกข้อเท้าแพลงได้ฮะเห็นอยู่ที่จังหวะตั้นการลงด้วยอันตรายเหมือนกันครับลูกเหลี่ยมลูกพลิก
เหมือนเดิมครับกฤษเพชรพักไข่น้ำก่อนครับเดี๋ยวกลับมาToyota K-Motor ถ้าความสุขของคุณเกิดขึ้นทุกครั้งที่เห็นผ้าสะอาดแจ่มเป๊ะหอมปิ้งสะอาดเหมือนซักเองกับมือ Aptac Easy Quick สูตรน้ำเข้มข้นใหม่สำหรับเครื่องถังคู่น้ำยาซักผ้าคู่จริงไม่ต้องจิ้นเพิ่มเอนไซม์สูตรพิเศษคราบกระจุยหอมกระจายล้างง่ายตั้งแต่น้ำแรกเยี่ยมเวอร์ปวดเนี้ยที่สุดของเต้คนนี้ที่สุดของนี้ใหม่ Aptac Easy Quick สูตรน้ำเข้มข้นสะอาดแน่คู่แท้ถังคู่เป็นลูกค้า AS เปิดเบอร์รายเดือนเพิ่มเราเลือกเลยค่ะฟรีเลือกได้โทรหากันฟรี24ชั่วโมงและเน็ตฟรีต่อเนื่องหรือรับเครื่อง Oppo A37 ฟรีมาเป็นครอบครัว AS ด้วยกันนะคะถึง30เมษายนนี้ขอสืบสานสร้างตำนานกลับมาตามต่อครับคุณผู้ชมครับศึกลุมพินีศึกมวยไทยเกียรติเพชรซูเปอร์ไฟท์ครับดูภาพช้าๆนะครับขอบคุณทางด้านของบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่นี่จังหวัดกระแทกนะครับอย่างที่พี่แกะถอดรหัสเรียนไปนะครับว่าลักษณะแบบนี้นี่ถ้าเกิดลงผิดท่านี่ยุ่งเลยครับฟ้าสีทองครับกดลงลักษณะแบบนี้แขนเบี้ยงไปแล้วครับจนตอนนี้ยังกลับมาชกไม่ได้เลยครับกรรมการเองก็ต้องดูให้ดีนะครับว่าเป็นลูกเหลี่ยมหรือลูกขัดขาครับเพื่อความบริสุทธิ์ยุติธรรมแล้วก็ให้นักมวยทั้ง2คนนี่เรียกว่าไม่มีการได้เปรียบเสียเปรียบกับสุจิตเมืองนนท์ของคุณสุจิตแว่นแก้วนะครับ15มีนาคมนี้เทราเดินครับโยธินเอเวฟกรุ๊ปเจอเขี้ยวพยัคฆ์จิตเมืองนนท์ยอดบัวแดงสศิริลักษณ์จะเจอกับป้อมเพชร10หนุ่มน้อยเป็นต่อทอพราน49กับเด่นสุรินทร์ปอเชษฐ์ชัยสิงห์ทองน้อยเกียรติกิติพันธ์กับเพชรเมืองแพร่อายงยินนี่คือวันที่15มีนาคมศึกจิตเมืองนนท์คุณสุจิตแว่นแก้วคุณอ้วนเมืองนนท์ครับที่ราชดำเนินเอาละครับเกมเปิดแล้วนะครับยกที่3ฟอร์มล่าสุดของทั้งคู่เนี่ยต่างเจอกับเพชรระยองสบุญยงยศมาเหมือนกันเจ้าสิงห์นี่แพ้ไว้ครับส่วนกฤษเพชรพลิกชนะได้ครับวันนี้ต้องมาเจอกันเองเอาละครับล้วงลำตัวครับแข้งขวาโอ้โหลูกนี้เต็มลำเลยไม่ต้องบังด้วยครับสิงเป็นศูนย์เลยครับจังหวะนี้ต่อยหมัดและเติมด้วยแข้งสิงบังไม่ทันเลยต้องเข้าวงในแล้วทางด้านกฤษเพชรเกมที่เขาถนัดนะครับวงในแต่ว่าสิงก็วงในเหมือนกันครับมวยจากอมก๋อยเชียงใหม่ซ้อมอยู่สอเสือเพชรปากช่องวันนี้จ่าเสกดอนเมืองนำทีมมาคุมเองโอ้ตอนนี้ล็อกแล้วครับวุฒิเดชสิงล็อกแล้วแม่ตีได้ไหมโอ้โหกระทุ้งลูกนี้พยายามที่จะกระทุ้งให้กำแพงของกฤษเพชรนี่แตกครับเอาเจาะล่างซ้ายพลาดนะครับสิงเอ้าโง่บวกหมัดจังหวะแบบนี้อันตรายครับต้องระวังให้ดีก็เป็นเกมที่ใช้กำลังกันแบบสุดๆนะครับเกมยังมีใครอ่อนเนื้ออ่อนนมยุ่งเลยตอนนี้คนละทีสิงจับได้สวยฮะแต่ตีแบบตีคุ้มตีเอาส่งเอาเหลี่ยมไว้ฮะตีแล้วกันตีแล้วขาไม่ให้กฤษเพชรโต้ได้ท่านเอาละครับตอนนี้เกมเร็วขึ้นนะครับสิงขยับเอากำปั้นขวายังเชียวอยู่เอาแข้งคืนโอ้ลูกนี้ครับกฤษเพชรไอ้ไอ้ลำตัวอะไรหนักกว่ากันล่ะครับแข้งกับหมัดครับแฟนมวยครับอะไรหนักกว่ากันเอามีหมัดมีแข้งมาด้วยโดนขามีอาการสะดุ้งครับทางด้านของเจ้าสิงครับอย่าทำเป็นใจแมวนะครับทางด้านของเจ้าสิงห์ครับชื่อสิงห์แล้วจะใจแมวอย่าออกอาการให้คู่ต่อสู้เห็นนะเดี๋ยวมันเข้าทางฝ่ายตรงข้ามมวยไทยนี่มันย่นมันย่อมันยุบไม่ได้นะแป๊กเดียวก็ไม่ได้ฉะนั้นเจ็บก็ต้องไม่เจ็บให้เห็นเอาแล้วครับเข่ายัดไส้ของกฤษเพชรเข้ายัดไส้อีกดอกนึงเข้าไปอีกดอกนึงโต้กลับยังไม่ได้เหมือนกันครับสิงห์โอ้ช่องจะโต้กลับตอนนี้ตัดไตไส้พุงของสิงห์นี่เคลื่อนแล้วครับโอ้กฤษเพชรมาแรงครับกระทุ้งขวากระทุ้งขวาชุดนี้
งอแล้วนะครับสิงงอแล้วเอาจูไม่อยู่รอดไม่รอดเอาชุดนี้มาอีกทีโอ้ยังมีโต้ครับอ้าวฟันศอกซ้ายครับเจอเข่าขวาของกีเพชรจะว่าเป็นแล้วสิงห์ก็จับดีนะครับกีเพชรเอาคืนหาจังหวะก็คืนเอาสิงห์ตีขวาเจอขวาของกีเพชรแล้วก็จบด้วยขวาของเจ้าสิงห์ครับพักอีกครู่เดียวครับไม่ต้องรอมอเตอร์โชว์คุณก็เป็นเจ้าของซูบารุฟอร์เรสเตอร์ได้ด้วยดอกเบี้ย 0%ผ่อนนาน48เดือนฟรีประกันภัยชั้น1ที่โชว์รูมซูบารุทั่วประเทศวันนี้ถึง30เมษายนนี้ซูบารุฟอร์เรสเตอร์มีแค่ใจก็ไปถึงสิงคอร์ปอเรชั่นและบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดขอเชิญชมคอนเสิร์ต Music Never Dies by เศรษฐาศิราฉายาของศิลปินรับเชิญมากมาย20มีนาคมนี้1ทุ่มตรงสยามพารากอนฮอลล์สนับสนุนโดยพยาธิเบนด้า500ถ่ายพยาธิตัวกลมเส้นได้รับประทาน1เม็ดครั้งเดียวถ่ายพยาธิตัวกลมเส้นได้เบนด้า500มีตัวยามีเบนดาโซกล่องสีเหลืองเบนด้า500อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาขอสืบสานสร้างตำนานกลับมาตามต่อนะครับคุณผู้ชมครับกำลังเข้มข้นจริงๆนะครับนี่คือศึกมวยไทยเกียรติเพชรซุปเปอร์ไฟท์1ใน2วัน2ความมันของนาว26นะครับมวยนาววันเสาร์ครับศึกมวยไทยเกียรติเพชรซุปเปอร์ไฟท์แล้วก็มวยนาววันอาทิตย์คมชลึกศึกมวยไทยท่อน้ำไทยเดอะฮีโร่ครับแม่หมัดเท้าขอศอกมากันครบทีเดียวย้ำแล้วครับว่า15มีนาคมนี้ศึกกิจเมืองนนท์ครับที่ราชดำเนินส่วน21มีนาคมก็มาที่ลุมพินีครับอีเมนต์แอร์บวกเชียงอุดมสุขมาแล้วคิดดีทำดีของทนายต่อยครับจัดหนักจัดเต็มเหมือนกันชูเจริญดาบรันสารคามชกกับชุมกทองไฟเตอร์มวยไทยเป็นคู่เอกวัชรพลพีเคสันชัยมวยไทยยิมกับจอมโหดอีเมนต์แอร์วรวุฒิบ่าววียินกับโชคน้ำชัยกอสุวรรณกักกอสุวรรณพัฒน์แก่นสวนศศิประภายิมกับดาวไฟสอเสือเพชรเสือผลเอราวัณกับก้องศึกเสร็จสารวัตรเสือศักดิ์ศรีเกียรติหมู่เก้ากับคมไผ่มหาชัยพัฒนาวันที่21ทนายจัดหนักจัดเต็มอีเมนแอร์บวกเคียงอุดมสุขที่ลุมินีรามินทราครับ3ว่ามาแล้วครับมาดูอัน4กันบ้างครับเอ้าโดนเตะเสียหลักเลยกิ๊กเพชรขอเอาคืนมาแล้วครับแลกแล้วครับสิงยกนี้ไม่มีถอยครับเกียร์เดินหน้าอย่างเดียวตีเข่าขวาครับกิ๊กเพชรพี่น้อง3จังหวัดชายแดนใต้เชียร์กิ๊กเพชรครับรัตนภานุครับแล้วก็วันที่5เมษายนค่อยไปเชียร์ที่ยะลาครับกับสุดยอดมวยไทยเกียรติเพชรมหากุศลครับบวกดาวรุ่งเมืองยะลาเสียบขวาไปโอ้ลูกเสียบขวาดอกสุดท้ายน่าเกลียดนะครับแต่ว่าสิงห์นี่จะชกแข็งแรงไปข้างหน้าครับปลายยก3เมื่อกี้เนี่ยทำท่าจะแย่แต่ก็มาฮึดตีเข่าแรงขึ้นมาตอนนี้ยก4อยู่ดูวงในครับโดนต่อโดนทีต่อทีดอกต่อดอกว่าใครจะยกนี่ผลักกันล้มผลักกันเสียหลักเอาละครับเกมยกนี้เปิดเต็มสูบเอาเข้าไปเกาะในสิงตีได้ไหมยังตีไม่ถนัดครับโอ้กริชเพชรล็อกแน่นหรือกันเอาล็อกได้ครับสิงทิ้งเข่าซ้ายมีได้มีโดนฮะมีได้มีโดนฮะเอาละครับกริชเพชรแหมตีแล้วก็ขวางแต่ว่าสิงไม่ชนครับแน่ครับพยายามซอยยิกเลยครับมวยชกกันคุณภาพอย่างนี้นะครับนี่ฮะมนต์เสน่ห์ของมวยไทยเกียรติเพชรซุปเปอร์ไฟท์จะไม่ให้ช่องนาว26แรงได้ยังไงครับวันเสาร์มวยเขาชกกันอย่างนี้ครับนี่ฮะพลิกไปพลิกมาผลัดกันรุกผลัดกันรับถูกอกถูกใจพี่น้องแฟนมวยในสนามแล้วก็หน้าจอช่องนาวจริงๆโอ้เอาครับวันนี้ใครไม่เปิดดูนี่เสียดายแทนเอ้าวงในจับได้เอาครับแข้งมาแม่ยังไม่โดนเต็มไอ้ครับกริชเพชรดิ้นหลุดมาได้เอาครับเกาะในอีกทีหนึ่งสิงห์ไอ้เข่าขวามาแล้วเอายังมีช็อตตอนนี้ครับยัดเข่าขวาเข้าไปอีกทีหนึ่งโอ้สามช็อตเน้นๆมาแล้วครับสิงห์ชุดนี้มาแล้วกริชเพชรเองก็จะเอาแต่ป้องกันไม่ได้นะครับถ้าเกิดไปป้องกันนี่ก็เป็นโอกาสของสิงห์นะครับเหมือนไปยืนรอครับหน้าเส้นชัยโอ้เวียงลูกนี้ครับ
โอ้ดูครับต้นยกกลางยกปลายยกคนละช็อตจริงๆคนละช็อตจริงๆเอาแล้วครับปิดหันมาสาวบัตร1 2จับนายดูเหลี่ยมของใครคนละทีหรือเปล่าไปตีเข้าไปคนละทีโอ้โหกฤษก็พยายามที่จะทิ้งตีครับสิงห์ก็พยายามทิ้งเหลี่ยมแล้วก็โต้กลับได้จังหวะก็หักเหลี่ยมกันเลยเอาเกมในล้วนๆครับตอนนี้ครับเอาแข้งขวาเอาเข่ามาเหลี่ยมไว้โอ้โหซันโฮขาเชือกเลยเอาครับกฤษเพชรขอเอาคืนบ้างเดินแล้วครับกฤษเพชรเกมบีบให้เดินครับโอ้หมดยกที่4ครับพักครู่เดียวยาเกล็ดขู่ปรับปรุงสูตรยาให้บำรุงร่างกายแบบองค์รวมและช่วยฟื้นฟูร่างกายจากความเสื่อมนึกถึงยาสมุนไพรบำรุงร่างกายต้องยาเกล็ดขู่เท่านั้น AIS เร็วที่สุดแรงที่สุดการันตีด้วยรางวัลระดับโลกจากอูกล้าอันดับ1 4G เร็วที่สุดจาก AIS ไปเล่นทำร้ายอาหารกันเถอะระวังเอิร์นนะลูกเอิร์นขนาดนี้ฝากเลยดีกว่าติดนิสัยใช้เปลืองพอใช้สูตรมาตรฐานละสิ Breeze Excel สูตรเข้มข้นใช้แค่ช้อนเดียวก็ขจัดคราบได้สะอาดกว่าสูตรมาตรฐาน10ช้อน Breeze Excel สูตรเข้มข้นแค่ช้อนเดียวเอาอยู่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมซานชีสกัดชนิดน้ำตราซานชีเย่ได้รับเลขสารบบอาหารที่10-1-30547-1-0004 1ในผลิตภัณฑ์จาก Inspire Life อ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรคขอสื่อสารสร้างตำนานกลับมาติดตามกันต่อนะครับโอ้โหไม่ดูไม่ได้แล้วครับแปรหน่วยครับยกนี้ครับรู้แล้วครับชัยชนะไปทางไหนครับไปสิงห์เหนือหรือว่าไปเสือใต้ทิฟฟี่แผงสีเขียวต้องทิฟฟี่ครับดูภาพช้ากันครับเสียบซ้ายสวยครับกฤษเพชรแต่ว่าสิงห์ครับมีเหลี่ยมมาช่วยรู้ขึ้นมาครับคนละเข่าแล้วก็ดูฮะซุปเปอร์สโลครับทีปากทีปากนี่เล่นงานช่วงล่างครับทางด้านของสิงห์ครับหมัดขวานี่ไม่โดนนะครับเฉียวสันดั้งไปนิดเดียวครับแต่ว่ามีแข้งขวาครับเบาๆมาวันนี้มวยนี่เบียดกันเอียดอาร์ตเลยครับคู่ที่แล้วก็เบียดแบบนี้คู่ที่2ยก5ยังต้องเดินต่อยังมีใครถอดใจไม่ได้ครับคู่นี้จะต้องชิงดำครับไม่มีใครยอมใครแล้วครับกรรมการไทยรัฐทิฏฐาพรครับสับมือชกดูครับต้นน้ำครับกฤษเพชรโอ้ลูกนี้โดนเหลี่ยมอีกแล้วโอ้ไปเสียเหลี่ยมเสียทรงครับกฤษเพชรเอ้ารวบข้างล่างรวบข้างล่างแม่รวบแล้วนี่คู่ต่อสู้ไม่ลงครับนี่ครับก็เอาคืนทันควันนะครับไม่รู้ไปทางไหนแล้วครับตอนนี้มัดแข้งขวาครับกฤษเพชรโยกเข้าไปโอ้คู่ขี้มากครับแข้งซ้ายครับเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวแล้วโดนหมัดหมัดขวาหมัดซ้ายเอาจนได้ครับทางด้านของเจ้าสิงห์ครับโอ้โหแม่ผัดกันทำเอาลุยนะครับกฤษเพชรฝ่ายเดินเตะขวาแม่สิงห์จะไปอ่อนเนื้ออ่อนนมไม่ได้ตอนนี้บุกมาเต็มตัวแล้วครับกฤษเพชรเอาแล้วครับแยกออกมาครับแยกออกมาเดินต่อกฤษเพชรเอาแข้งขวาเข่าขวาเหลี่ยมลูกนี้ไอ้ไม่ถนัดครับสิงห์โอ้ที่ตลาดหลักทรัพย์ที่สนามมวยเวทีลุมพินีนี่แม่ชี้ไปชี้มาครับขึ้นขึ้นลงลงครับขึ้นขึ้นลงลงขวาไว้ตีเข่าขวาครับสิงห์ครับตีเข่าซ้ายครับกฤษเพชรตีเข่าขวาครับต้องขยันครับไอ้น้องเอ้ยไม่ขยันไม่ได้แล้วโอ้โหสิงห์นี่แกพยายามจับเวลาแกตีนี่ตีให้กรรมการเห็นเลยแต่ว่ากฤษเพชรไม่มีตัวเลือกแล้วครับเกมอย่างเงี้ยต้องเสี่ยงแล้วครับจะตั้งตัดไม่ล้มครับไม่ล้มไม่ล้มก็ต้องตีในโอ้ล้มเอาโอ้นี่ครับแข้งขวาหมัดขวาครับโดนไปเหมือนกันครับทางด้านของสิงห์ครับโอ้ตอนนี้สั่งไม่ให้เข้าแล้วครับกองเชียร์น้ำเงินครับวุ่นวายหมดแล้วครับในเวทีลุมพินีเอาแล้วครับใครจะคิดผิดใครจะคิดถูกครับคู่นี้ดูไม่ออกบอกไม่ถูกอยู่ที่กรรมการสามท่านแล้วตอนนี้ต้องดูให้เหมือนกรรมการนะทีนี้เวลายังเหลือนะใครจะดูเหมือนกรรมการครับเวลายังมีครับใช้สิทธิ์หรือเปล่าคู่นี้ต้องเวลายังเหลือนี่ใครอยากจะชัดเจนนี่เดินได้เลยนะใค
ิงห์ทำท่าจะขยับหลอกล่อแต่ก็พี่เลี้ยงของสิงห์ก็มั่นใจพี่เลี้ยงมุมน้ำเงินก็โบกคอแต่ไม่รู้ใครคิดผิดคิดถูกครับเมืองทอไม่น่าจะมีนะคิดผิดนะคนหนึ่งมิสเตอร์ฝังผมว่านะคือเกมมาทำได้ต้องทำให้ต่อเนื่องครับไม่แน่อาจจะคิดผิดทั้งคู่ก็ได้ครับไม่รู้เลยนะครับคุณผู้ชมครับอยู่ที่กรรมการ3ท่านข้างล่างนะครับคือเราบรรยายไปเราก็ไม่ทราบเพราะว่าเสียงเราก็ไม่ได้ไปกดดันกรรมการแต่อย่างใดครับเสียงนี้เข้าทีวีอย่างเดียวครับท่านผู้ชมครับไม่มีเสียงออกในสนามมวยสนามมวยจะไม่ได้ยินเสียงโฆษกบรรยายโอ้โหแม่พูดง่ายๆนะครับคู่นี้เนี่ยผลการแข่งขันยังไม่รู้แต่รู้อย่างเดียวว่ามันหยดครับครับแล้วก็ที่แน่นอนนะครับมวยคู่นี้ต้องมีรีแมตช์แน่นอนครับโอ้สองคู่เห็นเลยนะครับมิสเตอร์ป๋องครับเนี่ยครับวันนี้ไม่ผิดหวังจริงๆครับศึกมวยไทยเกียรติเพชรซุปเปอร์ไฟท์ครับทางสถานีโทรทัศน์ดิจิตอลนาว26ครับหมดยกสุดท้ายสมใจนึกบางลำพูของทั้งสองคนแพ้หรือชนะไม่รู้แต่ว่าอีกภาคแน่นอนกับคู่นี้ครับสิงห์หรือว่าวุฒิเดชสอเสือเพชรวันนี้ประเดิมเป็นชื่อสิงห์ฮะน้ำเงินกฤษเพชรรัตนพานุครับเอาละครับไปไหนครับลุ้นไปพร้อมๆกันครับกรรมการรวบรวมใบให้คะแนนครับแล้วก็หันไปชูมุมน้ำเงินกับกฤษเพชรรัตนพานุครับมาแซงเอาช่วงท้ายๆเป็นฝ่ายเบียดเอาชนะทางด้านสิงห์สอเสือเพชรลงมาได้แบบดุเดือดเลยโอ้ยอมใจคู่นี้สู้กันสนุกเลยครับเอ้า